นี่ก็องค์พระพุทธรูปของวัดยังสร้างไม่เสร็จนี่ก็คือลานจอดรถโอ้โหกว้างอยู่เหมือนกันนี่นะครับวัดปากคลองมะขามเท่าหลวงปู่สุขเข้าไปในวัดสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับจังหวัดชัยนาทวัดปากคลองมะขามเท่านะครับก็ให้ดูภายในวัดว่าวันนี้ผมมากราบไหว้หลวงปู่สุขนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวก็ซูมให้ดูเลยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในวัดด้านข้างนี้ก็จะเป็นองค์พระพุทธรูปให้เราที่เราบูชากราบนับถือแล้วก็กราบไหว้กันนะครับผมบรรยากาศภายในวัดดีมากร่มรื่นเย็นก็วันนี้ผมก็พามาเที่ยวชัยนาทดับแรกผมก็มาเข้าวัดก่อนเลยเพื่อที่จะมากราบเคารพบูชาสถานเจ้าของสถานที่แต่ก็อากาศร้อนอบอ้าวมากโอ้ยผมเปียกเลยโอเคงั้นก็เดี๋ยวลองดูกันที่ต่อไปดีกว่านี่ก็คือบรรยากาศภายในนะครับผมแต่ให้ดูเป็นช่วงๆนี่อยู่อันนี้ก็มาเป็นอยู่ตรงข้ามวัดเป็นวิหารริมน้ำก็ให้ดูป้ายก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศข้างในดีกว่าครับว่าเป็นไงอุ้ยแดดร้อนมากร้อนสุดๆเลยตอนนี้ครับผมโอเคงั้นเราก็เดินเข้าไปดูกันเลยดีกว่าก็อันนี้ก็อยู่ติดแม่น้ำนะครับแล้วก็ให้ดูบรรยากาศรอบๆเป็นไงสุดยอดมากโอ้ยพอเข้านี่แล้วก็ร่มเย็นเลยอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าวิหารริมน้ำอาจจะให้ดูว่าอันนี้ก็จะเป็นตู้กระจกบางทีแสงมันเยอะมันสะท้อนเดินมาเฉียงๆให้ดูอันนี้ก็คือภายในตู้กระจกนะครับผมสวยมากแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตรงริมแม่น้ำบรรยากาศร่มรื่นลมเย็นเพียงแค่ว่าแดดมันร้อนแค่นั้นเองนี่ก็ออกมาก็เป็นริมแม่น้ำโอ้โหแค่โดนแดดนิดเดียวยังร้อนเลยอ่ะโอ้โหบรรยากาศร่มรื่นดีมากริมแม่น้ำเจ้าพระยาหลวงปู่สุขมานมัสการมาไหว้กันได้นะครับผมนี่ก็ยาวเลยตรงนู้นก็ทางนู้นก็เป็นลานจอดรถลานจอดรถก็มีโอ่งน้ำอันนี้ก็มาจุดธูปกับไหว้พอเข้ามาในนี้รู้สึกเย็นเลยอ่ะไม่ร้อนเลยอยู่ติดริมแม่น้ำอันนี้เป็นศาลาด้านล่างมีการให้อาหารปลาโอ้บรรยากาศแม่น้ำมันสุดยอดมากเลยแต่อากาศร้อนไปนิดนึง
อันนี้ก็มาวัดที่2แล้วครับวัดธรรมมูลวรวรวิหารก็อยู่ไม่ไกลจากหลวงพ่อสุขไม่ไกลกันบ้างก็อันนี้ก็เดินทางขึ้นไปก่อนนะครับผมโอ้โหต้องคอยมองบันไดเดี๋ยวสะดุดเฮ้ยเหนื่อยไปงั้นเราก็ไปดูกันเลยข้างในวัดน่าจะสวยมากบรรยากาศดีอันนี้ก็เป็นสถานที่เที่ยวชัยนาทนะครับต้องขอโทษรถติดด้วยนะครับจะแล้วขึ้นมาจะดื่มน้ำก่อนก็ได้ครับด้านข้างขวามือจะมีน้ำดื่มให้ฟรีนะครับจะมีโอเลี้ยงนะครับน้ำเย็นๆนะลูกแล้วก็ทำบุญนะครับเอาไปทำบุญทำสบายๆนะครับเอาไว้ทุกข์ป่าเจอเลยนะครับอาจารย์กุญโยมาช่วยบุญกุศลสร้างบุญสร้างบารมีและสร้างธรรมะในเราทางของเราจะญาติโยมท่านใดที่จะมาช่วยบุญด้วยกุศลก็จะทางนี้การเสกก็ได้สร้างบุญสร้างวาสนาถวายองค์เพื่อความให้สูงใจของเราเราประกอบข้าวฝานนั้นประกอบด้วยเตรียมพร้อมอันนี้ก็เข้ามาเดินในบรรยากาศข้างในภายในวัดแล้วนะครับมันจะมีเหมือนมีโบสถ์2อันแล้วก็ลมพัดเย็นมากอ่ะเดี๋ยวตัดไปภายในโบสถ์แล้วอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อโตนะครับเดินเข้ามาข้างในขอพูดเสียงเบาหน่อยนะครับผมทริปการเที่ยวชัยนาทก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับผมก็ทีนี้ก็เหมือนกับว่าการไปเที่ยวชัยนาทวันนี้ก็ไปที่วัดเนื่องจากอาจจะไม่ค่อยได้วัดสำคัญเท่าไหร่คนก็เลยไม่ค่อยเยอะแต่ว่าก็มีการเลี้ยงข้าวเลี้ยงทานโรงทานอะไรพวกนี้สำหรับคนที่ชอบเที่ยววัดชอบทำบุญก็แนะนำ2วัดนี้บรรยากาศดีมากเลยครับแล้วก็สวยวิวสัมผัสวิวธรรมชาติด้วยก็เรียนเชิญกันได้นะครับผมไปเที่ยววัดที่วัดอะไรอ่ะวัดปากคลองมะขามเท่าหลวงปู่สุขจำชื่อวัดไม่ได้สักทีจะชื่อวัดจำยากวะแล้วก็จริงๆวัดนี้ก็ผมก็ไม่ได้แบบอะไรมากหรอกแต่พอดีเหมือนฝันเห็นหลวงปู่ไงก็เลยโอเคก็เลยลองเซิร์ชในเน็ตดูว่าท่านอยู่ที่ไหนอะไรอย่างงี้ก็ทีนี้ก็นำพาเสนอเที่ยวชัยนาทจริงๆชัยนาทมันก็ไม่ได้มีที่เที่ยวที่เดียวนะหรือว่าไปที่วัดอย่างเดียวนะมันก็จะมีสวนนกด้วยมีสวนนกธรรมชาติมีสวนนกที่แบบว่าเราเข้าไปแล้วก็สัมผัสกับนกเลยก็คือนกมันก็จะบินอยู่ใกล้ๆเราอ่ะก็คือเราเข้าไปอย่างเงี้ยแบบนกยุงเงี้ยเดินไปก็เจอนกยุงอะไรอย่างเงี้ยเลยแล้วก็ลองเข้าไปดูครับผมก็เที่ยวชัยนาทก็ขอจบตามเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยกด Subscribe กันด้วยนะครับผมโอเคก็นี่ก็ขับรถตีรถกลับกรุงเทพแล้วสำหรับใครที่เที่ยว1วันก็ได้นะครับมีเวลาเที่ยวเหลือเฟือมากถ้าเกิดใครวางแผนดีๆอ่ะก็มีเวลาเที่ยวเยอะก็คลิปนี้ก็ขอจบแล้วกันพูดหลายรอบแล้ว ไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายเจอกันกับคลิปหน้าว่าจะไปเที่ยวที่ไหนแล้วก็ดูว่ารายการผมจะทำอะไรบ้างบ๊ายบาย